ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าขึ้นชื่อว่าสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็ต้องมีความคิดเห็นที่หลากหลายหรือว่าเห็นต่างซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ปกตินะครับที่สิ่งแห่งสถาบันพระปกเกล้ายิ่งขัดแย้งเนี่ยยิ่งต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเลยแหละครับเพียงแต่ประชาชนต้องแยกแยะให้ออกว่านักการเมืองหรือพรรคไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องไม่เลือกพรรคนั้นทําให้พี่นึกถึงวาทะของดร.ประจักษ์ก้องกีรติที่ว่าการเลือกตั้งคือกลไกแก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ต้องรบราฆ่าฟันซึ่งดร.ประจักษ์ก้องกีรติมีผลงานเด่นๆในฐานะนักวิชาการคือการลงพื้นที่สนทนากับคนการเมืองผู้สมัครส.ส.ผู้ลงคะแนนและหัวคะแนนในหลายพื้นที่เพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัย Australian National University ที่มีชื่อภาษาไทยที่เจ้าตัวตั้งชื่อตำราว่าเจ้าพ่อกระสุนปืนและหีบการเลือกตั้งนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรายังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือจะเป็นทาง YouTube Channel ที่ช่อง TP Channel Podcast กับช่อง KPI Channel รวมไปถึง Mobile Application TP Channel ที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะโหลดออกมาติดเครื่องมือสื่อสารได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android รวมไปถึงเว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะรายการของเรายังมีความร่วมมือร่วมกันกับทางสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะที่จะร่วมเผยแพร่ออกอากาศรายการของเราไปอีก421เครือข่ายทั่วประเทศให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้นซึ่งรายการของเรานะคะก็จะออกอากาศทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้หลังข่าวในพระราชสำนักค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำค่ะในค่ำคืนนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามประเด็นระบบรัฐสภาไทยในทศวรรษ2520สู่รัฐสภาหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2566ค่ะเราจะมาดูการถึงความน่าสนใจถึงความสำคัญของระบบรัฐสภาไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันรวมไปถึงที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรน่าจับตามองตรงไหนอย่างไรซึ่งค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณธนวัฒน์รุ่งเรืองสันติสุขนักวิชาการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาจากสถาบันพระปกเกล้าจะได้หยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยมาวิเคราะห์ให้พวกเราได้ติดตามรับฟังกันในค่ำคืนนี้ค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วตอนนี้คุณธนวัฒน์ก็พร้อมอยู่ในสายกับดิฉันแล้วเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่คุณธนวัฒน์นะคะได้หยิบยกมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นเรื่องของระบบรัฐสภาไทยในทศวรรษ2520สู่รัฐสภาหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2566ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตให้คุณธนวัฒน์เนี่ยนะคะได้เท้าความถึงที่มาที่ไปความน่าสนใจที่หยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้สักนิดนึงค่ะว่าโดยส่วนตัวของคุณธนวัฒน์แล้วเห็นว่าประเด็นนี้มีความน่าสนใจอย่างไรและอยากที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในแง่มุมไหนอย่างไรคะครับผมก็คือว่าอย่างที่เราทราบกันครับว่าแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยนะครับมันก็คือการเมืองในระบบที่มีผู้แทนของประชาชนเนี่ยเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารจัดการประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนิติบัญญัติและก็การควบคุมฝ่ายบริหารแล้วก็ประเทศไทยก็อยู่ภายใต้ระบบนี้แล้วเราเนี่ยกำลังจะมีการเลือกผู้แทนชุดใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าการเลือกตั้งส.ส.ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการหาเสียงเนี่ยนะครับมันมีความคึกคักการแข่งขันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเพื่อให้ได้เข้าไป
ในรัฐสภาเนี่ยในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทยเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดุเดือดเข้มข้นนะครับทั้งในตัวเมืองและในชนบททีเนี้ยมันก็เลยเข้ามาสู่คำถามสำคัญของเราก็คือว่าแล้วไอ้ระบบรัฐสภาไทยเนี่ยนะครับมันกลายมาเป็นสิ่งที่มี value หรือว่ามีความสำคัญในฐานะตัวแทนของปวงชนชาวไทยจริงๆเนี่ยเมื่อใดนี่คือถึงที่เราจะพูดถึงกันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตสอบถามคุณธนวัฒน์แบบนี้ว่าระบบรัฐสภาไทยในทศวรรษ2520แรกเริ่มเดิมทีเลยนี่เป็นยังไงบ้างคะทศวรรษ2520เนี่ยนะครับอันนี้คือผมจะนำบทความ2ชิ้นนะครับของเบนอเดนสันนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีอิทธิพลต่อแวดวงวิชาการไทยนะครับเรื่องสาขาโดยเฉพาะสาขารัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับค่ะโดยจะมีบทความอยู่2ชิ้นคือเรื่องชิ้นแรกเป็นฆาตกรรมกับความก้าวหน้าในสยามยุคสมัยใหม่กับบทความที่2เนี่ยคือการเลือกตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งผมจะมานำเสนอในวันนี้เนี่ยก็เพื่อจะทำให้เราเห็นว่าที่จริงเนี่ยระบบรัฐสภาไทยเนี่ยนะครับคือเพิ่งมามีความสำคัญอย่างชัดเจนขึ้นนะครับในช่วงทศวรรษ20คือมันเป็นช่วงที่สังคมเนี่ยได้ตระหนักว่ารัฐสภาเท่านั้นเนี่ยนะครับที่จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ให้กับพวกตนนะครับก็คือนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับมาเริ่มในช่วงทศวรรษ20นี่ประเด็นไหนตรงไหนที่มีความสำคัญขึ้นมาคะคุณธนวัฒน์คะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะเท้าความก่อนทศวรรษ20สักเล็กน้อยนะครับค่ะคือว่าคือในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เนี่ยจริงอยู่ว่าเรามีรัฐสภาเรามีการเลือกตั้งส.ส.ครับแต่ว่าระบบรัฐสภาไทยในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่นะครับคือประชาชนเนี่ยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อีกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญในช่วงนั้นจะมีส.ส.อยู่สองประเภทก็คือที่มาจากการเลือกตั้งหนึ่งแล้วก็ประเภทที่สองคือที่มาจากการแต่งตั้งนะครับเพราะว่าทางผู้ร่างรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าประชาชนเนี่ยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของรัฐสภารัฐสภาเนี่ยยังเป็นสิ่งใหม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องให้การศึกษาอย่างน้อยก่อนสัก10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยรัฐสภาไทยเนี่ยก็เลยมีลักษณะของการที่ชนชั้นปกครองเนี่ยจะมีการครอบงำมากคือยังไม่ได้ลงลึกไปถึงระดับแบบชั้นล่างๆมากเท่าไหร่ค่ะนะครับพอเข้าสู่ประมาณยุคทศวรรษ2500เนี่ยนะครับมันจะมีรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลทหารนะครับก็คือพลเอกถนอมนะครับจริงอยู่ว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยปฏิเสธการดำรงอยู่ของรัฐสภาแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาไม่ได้คาดคิดก็คือว่านโยบายการพัฒนาประเทศในตอนนั้นนะครับก็คือนโยบายที่รัฐเนี่ยจะอบรับการไหลทะลักเข้ามาของทุนนิยมจากอเมริกาเนี่ยเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับการพัฒนาตรงเนี้ยมันทำให้เกิดการขยายตัวของมิดเดิลคลาสนะครับหรือชนชั้นกลางในสังคมทั้งในตัวเมืองและก็ในตัวชนบทนะครับไอ้การขยายตัวตรงนี้มันสำคัญเพราะว่ามันทำให้สังคมเนี่ยมันมีความหลากหลายและซับซ้อนขึ้นแล้วทำให้คนเหล่านี้เชื่อว่าแค่อยู่ภายใต้ระบบเผด็จการทหารเนี่ยนะครับระบบนี้มันจะไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสำคัญกับระบบรัฐสภาครับต้องมีผู้แทนที่จะปกป้องผลประโยชน์เนี่ยให้ตนได้จริงๆฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่การเรียกร้องให้ได้มาซึ่งระบบรัฐสภาในช่วงเหตุการณ์17ตุลาปี16นะครับค่ะเราจะเห็นว่าหลังเหตุการณ์เดือนตุลาปี16เนี่ยเราเห็นว่าระบบรัฐสภาไทยเนี่ยมันเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับก่อนการเลือกตั้งปี18เนี่ยก็มีขบวนการรณรงค์เพื่อสังคมเนี่ยเต็มไปหมดนะครับเราจะเห็นว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเริ่มมีสัดส่วนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเยอะขึ้นครับตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ในตัวเมืองแต่ว่ามันเป็นแบบนักธุรกิจที่มาจากท้องถิ่นตอนนั้นมันหาศิลปะอาชาก็เริ่มมาเป็นส.ส.ในช่วงนี้คือพูดง่ายๆว่ารัฐสภาเนี่ยมันมีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่ามันเริ่มมีตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายเข้ามามากขึ้นทุกทีนะครับทีนี้เนี่ยพอซึ่งถือว่ารัฐสภาไทยเนี่ยมันไปสงบงันนะครับหลังเหตุการณ์6ตุลาปี19มีการรัฐประหารแล้วก็ตั้งรัฐบาลประเด็นการพลเรือนนะครับของทานินขึ้นมาแต่มันก็ไม่แค่ช่วงเวลาสั้นๆเพราะว่าคุณพิสิทธิ์แล้วเนี่ยรัฐบาลทานินเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าที่ง่ายๆก็คือว่าการปกครองของทานินเนี่ยพยายามที่จะตามรอยระบอบกฤษฎาถนอมนะครับก็คือว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต
ต้องใช้เวลานานต้องแบบใช้เวลา12ปีในการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐสภาซึ่งมันไม่ตอบโจทย์สังคมแล้วคือเขาต้องคือมันไม่สามารถที่จะนานรอนานได้ขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจึงถูกรัฐประหารในเวลาแค่ปีเดียวนะครับแล้วก็การเลือกตั้งก็เลยกลับมาอีกครั้งนึงนะรัฐสภาก็เลยโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งในช่วงที่เราจะพูดถึงในช่วงทศวรรษ2520เนี่ยฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยรัฐสภาเนี่ยเรียกได้ว่ามี value มีความโดดเด่นในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยที่แท้จริงยิ่งจนนั้นเนี่ยสถานการณ์ของสงครามเย็นเนี่ยที่มีการรวมว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยจะพ่ายแพ้เนี่ยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจแบบทุนนิยมใหม่เนี่ยจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำว่าสังคมอ่ะจะต้องไปทางนี้จะต้องไปทางที่ว่ารัฐสภาเท่านั้นเนี่ยที่จะตอบโจทย์การปกป้องสิทธิประโยชน์ของพวกเขามากที่สุดนะครับค่ะทีนี้เนี่ยเป็นอเดลสันเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตความสำคัญของรัฐสภาในช่วงทศวรรษ24ไว้เนี่ยอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกนี่นะครับก็คือว่าข้อหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสยากขึ้นนะครับที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยจะอยู่ภายใต้การครอบงำของทหารในพลอย่างเด็ดเด็ดนะครับจากที่เราเห็นว่ายุคนี้ยุค20เนี่ยรัฐบาลของพลเอกเปรมนะครับทหารเนี่ยก็ไม่สามารถครอบงำรัฐสภาได้ทั้งหมดนะครับมันต้องมีส.ส.มีผู้แทนเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำงานในรัฐสภาด้วยครับที่เราจะเรียกว่ายุคของประชาธิปไตยแบบขึ้นใบนะครับรัฐภาวะนี้มันก็จะหายไปในช่วงปี31พอเราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 100% นะครับก็คือรัฐบาลชาติชายนะครับแล้วทหารเนี่ยที่อยากเล่นการเมืองก็เห็นว่าเขาก็ต้องออกจากราชการแล้วก็มาเป็นส.ส.มาตั้งพรรคการเมืองด้วยตัวเองเช่นตอนนั้นก็จะมีชาวลิตยงใจยุทธที่ตั้งพรรคความหวังใหม่ขึ้นมานะครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อสองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นยุคทองของเขาเรียกว่าการฆาตกรรมทางการเมืองแบบก็คือการแข่งขันส.ส.การแข่งขันเพื่อให้ได้มาเพื่อเก้าอี้ในสภาเนี่ยมันดุเดือดมากนะครับถึงกับว่าต้องมีการลงขันกันนะครับในการถึงขั้นลงไม้ลงมือสังหารพวกสอสอหัวคะแนนในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงการเลือกตั้งเราจะมีข่าวแบบเนี้ยเป็นรายวันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทศวรรษก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีโอกาสน้อยมากที่เราจะได้เห็นสิ่งนี้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าการฆาตกรรมทางการเมืองอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นแค่การสังหารในกลุ่มแคบๆตามกลุ่มแบบชนชั้นปกครองอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยการจะลงทุนที่จะจ้างวานสังหารคนเพื่อจะได้กับอีกนะครับสภาเนี่ยมันแทบไม่เป็นประเด็นในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับข้อ3เนี่ยอันนี้เราน่าจะทราบกันดีก็คือว่ามันจะมีในช่วงทศวรรษ30เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่สภา35นะครับก็คือเหตุการณ์ที่ประชาชนเนี่ยต่อต้านรัฐบาลที่มาที่สืบทอดอำนาจมาจากทหารก็คือเขาต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับรัฐสภานะครับแล้วก็เลยนำมาสู่การปฏิรูปการเมืองพรรคประชาชนและรัฐธรรมนูญปี40ที่เราเห็นกันดีนะครับอันนี้คือประวัติศาสตร์ช่วงที่ว่ามันมี value ได้อย่างไรนะครับในช่วงทศวรรษ20ที่ผ่านมานะครับทีนี้ช่วงท้ายๆเนี่ยผมอยากจะย้อนกลับมาครับเพราะตามหัวข้อเราเนี่ยจะต้องพูดถึงระบบรัฐสภาไทยปัจจุบันปี66นะครับค่ะคือโอเคว่ามันอาจจะมีคำถามนะครับปัจจุบันเนี่ยว่าระบบรัฐสภาไทยเนี่ยมันน่าจะตั้งมั่นในสังคมไทยได้แล้วแต่ว่าเรายังพบว่าทุกวันนี้เนี่ยรัฐสภาไทยปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆว่าอาจยังเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารปี57ที่ผ่านมาอะไรแบบนี้นะครับหรือแบบพรรคการเมืองสมาชิกรัฐสภาก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวพันกับรัฐประหารอย่างเงี้ยก็เลยมีคำถามว่าเฮ้ยแล้วรัฐสภาไทยเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่มีแวลูในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยมีข้อสังเกต2อย่างว่าจริงๆอ่ะรัฐสภาไทยอ่ะนับจากทศวรรษ20มาเนี่ยจนถึงตัวเนี้ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่มีแวลูอยู่นะครับในสังคมสำหรับความคิดผมเนี่ยนะครับผมมองไว้อยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับว่าบรรยากาศการเลือกตั้งเนี่ยทุกวันนี้นะครับมันก็ยังเป็นไปอย่างคึกคักนะครับดุเดือดแล้วก็เข้มข้นแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยคือมีพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งหลายคนเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยเคยได้ทำงานในรัฐสภาในช่วงปี
ที่ผ่านมา62ถึง65อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็และเสนอกฎหมายเพื่อสังคมที่มีความหลากหลายอยู่เสมอเช่นเรื่องแบบ LGBTQ หรือแม้กระทั่งการแก้ไขกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อนแบบเนี้ยซึ่งคนเหล่านี้พอสมัครรับเลือกตั้งในช่วงเนี้ยในปีเนี้ยนะครับก็ยังเห็นว่าจะได้รับความนิยมอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าประชาชนเนี่ยยังต้องการให้มีผู้แทนรัฐสภาที่มีความหลากหลายนะครับเพื่อที่จะได้ปกป้องสิทธิประโยชน์ของคนในสังคมที่มีอยู่หลากหลายซับซ้อนเช่นกันนะครับค่ะดูอย่างกรณีของการเรียกร้องสิทธิของเยาวชนรุ่นใหม่ตั้งแต่ปี63เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีความชัดเจนคือว่าความซับซ้อนของสังคมยิ่งสูงและยิ่งต้องการผู้แทนที่ตอบโจทย์ของพวกเขามากขึ้นฉะนั้นเนี่ยการล้างให้มีรัฐสภาเนี่ยมันอาจจะเป็นการขัดขืนความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับประการที่สองเนี่ยนะครับในเรื่องของความดุเดือดในการแข่งขันหาเสียงระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเราเห็นว่ามันยังไม่จางหายไปไหนนะครับตั้งแต่ทศวรรษ20เนี่ยคือจริงอยู่ว่าการลอบสังหารผู้สมัครส.ส.หัวคะแนนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วในปัจจุบันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความพยายามของส.ส.หัวคะแนนที่จะสร้างเครือข่ายทางอำนาจที่หลากหลายหรือซับซ้อนขึ้นนะครับเราเห็นว่าพวกวงการกีฬาวงการบันเทิงเนี่ยก็อยู่ในเครือก็คือมีการสร้างเครือข่ายเข้าไปถึงตรงนั้นเลยนะครับซึ่งการใช้ทุนอย่างมหาศาลเนี่ยเพื่อได้มาซึ่งเก้าอี้ส.ส.แสดงว่ามันยังมีมูลค่าทางการตลาดที่สูงมากๆเช่นเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างตามยุคสมัยเนี่ยแต่ระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะในสังคมสมัยใหม่เนี่ยที่นับวันจะมีความหลากหลายซับซ้อนขึ้นนะครับยิ่งคุณเนี่ยมีความหลากหลายซับซ้อนขึ้นเนี่ยนะครับเรายิ่งต้องคาดหวังให้มีผู้แทนราษฎรที่มีความหลากหลายนะครับเพราะว่าผู้แทนที่มีความหลากหลายเนี่ยจะเข้าไปปกป้องสิทธิประโยชน์ให้กับสังคมที่มีความหลากหลายเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐสภายังเป็นสิ่งที่มี value อยู่นะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยเนี่ยทำให้ผมเนี่ยมองว่าสภาหลังการเลือกตั้งเดือนพฤษภาปีนี้ที่จะมาถึงคิดว่าเราน่าจะได้ผู้แทนที่มีความหลากหลายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงเช่นเดิมนะครับก็คือสิ่งที่อยากจะฝากบอกคือว่าให้เราเนี่ยอย่าเมินเฉยต่อสิทธิ์ในการเลือกตั้งของเรานะครับเพราะว่าความสนุกของรัฐสภาไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งต่อไปนะครับค่ะสอบถามคุณธนวัฒน์แบบนี้ค่ะจากกระแสที่พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดว่ามองเพียงผิวเผินตอนนี้เนี่ยนะคะจากการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เพิ่งจัดไปเนี่ยคุณธนวัฒน์คิดว่ากระแสของพี่น้องประชาชนให้ความสนใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่าปีก่อนๆมากกว่าปี62ไหมคะผมคิดว่ามากกว่าครับคือตั้งแต่เมื่อวานมาก็เปิดข่าวเป็นพวกอะไรเงี้ยก็เห็นว่ามันมีประชาชนหลายภาคส่วนนะครับที่แบบพยายามที่จะจับตาดูการทำงานการทำงานของกกต.นะครับจับตาดูว่าเฮ้ยการเลือกตั้งเนี้ยมันเป็นไปตามขั้นเป็นตอนอย่างถูกต้องจริงไหมที่เพราะว่าเรามีอะไรไงว่าเรามีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งมากมายแล้วก็มีความพยายามที่จะเรียกร้องให้เขาแก้ไขเป็นจำนวนมากผมคิดว่าตรงนี้แหละที่เป็นสัญญาณว่าประชาชนอ่ะยังต้องการที่จะรักษาสิทธิ์ของพวกเขาในการเลือกผู้แทนเข้าไปครับค่ะทีนี้อยากที่จะให้คุณธนวัฒน์นะคะได้วิเคราะห์ในภาพรวมให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสักนิดหนึ่งว่าในมุมมองของคุณธนวัฒน์มองว่าระบบรัฐสภาไทยในห่วงช่วงต้นทศวรรษ20เนี่ยนะคะมาจนถึงล่าสุดเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือว่าในมุมมองของคุณธนวัฒน์มองว่าเอ๊ะอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ค่อยดีบ้างไหมคะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าอย่างที่เราได้พูดไปนะครับก็คือว่าคือโอเคแหละว่ารัฐสภาไทยทุกวันนี้อาจจะมีข้อที่ต้องวิจารณ์ว่ามันอาจจะมี question มีคำถามมากมายว่ามันสามารถตั้งมั่นในสังคมไทยได้จริงไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ยังเป็นผลพวงของการรัฐประหารนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือทุกวันนี้การประชาชนอ่ะเขามีความหลากหลายมีคืออย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับสังคมอะไรก็ดีเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบจะไม่ให้มีสภาอย่างเงี้ยหรือแบบอะไรก็ได้ทำให้สภาอ่อนแอมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะป
่อต้านความเปลี่ยนแปลงมากเกินไปฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าชนประชาชนรุ่นใหม่ๆอ่ะเติบโตมากขึ้นที่จะต้องการผู้แทนที่มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าทศวรรษ20เยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เดือดนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามต่อไปครับอะไรที่จะทำให้รัฐสภาบ้านเราอ่อนแอคะคุณธนวัฒน์คะอย่างแรกเลยก็คือว่าผมคิดว่าการที่เราเนี่ยไม่ได้แบบสนใจที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองในการที่เราจะเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปอะไรเงี้ยครับก็คือแบบคืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันทำให้รัฐสภาไทยเนี่ยมันจะอ่อนแอลงฉะนั้นมันจะเป็นแบบในทำให้แบบกลุ่มที่แบบมีผลประโยชน์ของตัวเองเนี้ยกลุ่มชนชั้นปกครองอะไรแบบเนี้ยค่ะครอบงำสภามากเกินไปฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ผมคิดว่ารัฐสภาไทยเนี่ยก็จะไม่มีผู้แทนที่เข้มแข็งแต่ว่าผมเชื่อว่าจริงๆประชาชนพวกนี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อ่ะเติบโตมากขึ้นฉะนั้นคิดว่าปัญหานี้น่าจะถูกคลี่คลายในอนาคตนะครับปัจจัยมันอยู่ที่ตัวของฝ่ายนิติบัญญัติเองหรือว่าปัจจัยอยู่ที่ฝั่งประชาชนคะคุณธนวัฒน์คะผมคิดว่าต้องมองอยู่ต้องมองสองอย่างที่แรกคือมองที่ความเข้มแข็งของพรรคประชาชนอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็ต้องฝ่ายนิติบัญญัติจริงๆแล้วก็ต้องตระหนักนะครับว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาได้รับเรื่องมาเนี่ยเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาให้ตอบโจทย์กับสังคมเช่นเดียวกันครับความเข้มแข็งของประชาชนนี่คือการตรวจสอบการทำงานที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบได้หรือว่าเป็นในด้านไหนยังไงคะคุณธนวัฒน์ผมคิดว่ามีทั้งจริงๆตามที่บัญญัติไว้ก็คือว่าประชาชนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับการตรวจสอบผู้แทนที่เราเลือกเข้าไปหรือแม้กระทั่งการที่จะเสนอกฎหมายนะครับให้กับผู้แทนเข้าไปทำงานต่อในสภาอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะควรจะทำเพื่อสภาเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นครับจากการที่คุณธนวัฒน์เนี่ยนะคะได้มีโอกาสศึกษาในเรื่องของระบบรัฐสภาของบ้านเราในห้วงทศวรรษ2520มาจนการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้เนี่ยนะคะว่ารูปแบบของระบบรัฐสภาหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบไหนอย่างไรมีกรณีศึกษาของต่างประเทศมาเปรียบเทียบไหมคะว่าเอ๊ะของต่างประเทศเขาได้มีการจัดการในรูปแบบไหนอย่างไรที่พอจะนำมาปรับใช้กับบ้านเราได้นะคะคุณธนวัฒน์คะเวลานี้ก็ที่มองไว้ก็จริงๆแล้วผมคิดว่าประเทศแบบพวกอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะโอเคอังกฤษคือมันมีสภาที่แบบว่าสามารถเขาเรียกว่าอะไรสามารถแบบคือมันเป็นสภาที่เขาเรียกเป็นประชาธิปไตยที่อยู่ภายใต้อำนาจอะไรนะเขาเรียกว่าประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าการเลือกผู้แทนของเขาอะของที่อังกฤษอะมันมีลักษณะของการถ่วงดุลอำนาจเนี่ยนะครับคือไม่ให้แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอำนาจมากเกินไปแต่ว่าเราจะอำนาจตรงเนี้ยเพื่อเขาเรียกว่าตอบโจทย์ของประชาชนนะครับให้มันหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะคิดว่าน่าสนใจครับก็เรียกได้ว่าเป็นระบบรัฐสภาไทยที่มีการนำมาเมื่อมีการศึกษาแล้วก็นำมาเปรียบเทียบเนี่ยก็มีความน่าสนใจอย่างของอังกฤษอย่างที่คุณธนวัฒน์บอกก็คือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนต้นแบบนะคะที่เราได้มีการรับอิทธิพลรับในส่วนของรูปแบบอะไรต่างๆนี้นำมาปรับใช้ก็มีความน่าสนใจไม่แตกต่างกันทีนี้คุณธนวัฒน์มองว่าหลังจากการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะหลังจากนี้รูปแบบของรัฐสภาจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างคะผมคิดว่ารัฐสภาไทยหลังการเลือกตั้ง466เนี่ยครับคิดว่าน่าจะได้ผู้แทนที่มีความหลากหลายขึ้นกว่าชุดที่ผ่านมานะครับ
เราจะเห็นว่าความนิยมในการเลือกผู้แทนเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามันไม่ได้เป็นแบบเมื่อก่อนที่บอกว่าแบบแค่เศรษฐกิจอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันมีเรื่องของการลงลึกไปถึงเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้งหลายเช่นแบบเรื่องของเพศ LGBT หรือแม้กระทั่งเรื่องของกฎหมายที่กำลังละเอียดอ่อนเช่นเรื่องแบบทหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐสภาไทยอ่ะมีความน่าสนใจมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นครับจากประเด็นที่คุณธนวัฒน์บอกเลยทำให้รู้สึกว่ารัฐสภาไทยในปัจจุบันเนี่ยมีการนำเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนมีการนำเอาเรื่องต่างๆอย่างประเด็นบางประเด็นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจจะต้องมีการพูดคุยกันถึงความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเพราะว่าอย่างปัจจุบันนี้อย่างที่เราทราบกันดีก็คือยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วเราอาจจะต้องมีการนำเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่มีความละเอียดอ่อนมาพูดคุยกันเพื่อให้มีการปรับรูปแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีการปรับให้มีการทันยุคทันสมัยมากขึ้นค่อนข้างที่จะเปิดกว้างกับเมื่อก่อนไหมคะคุณธนวัฒน์ค่ะในการที่จะนำเอาประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้มาพูดคุยในรัฐสภาค่ะแน่นอนครับผมคิดว่ามันมีความเปิดกว้างขึ้นเยอะถ้าเกิดว่าเราแบบดูพวกข่าวต่างๆที่กินอะไรสื่อพวกเนี้ยจะเห็นว่ามันมีประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับถ้าเป็นเรื่องประเด็นเรื่องเพศสภาพอันเนี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องทหารก็ดีหรือเรื่องแบบที่เราอาจจะเรื่องแบบกฎหมายเรื่องสุราเงี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องกฎหมายต่างๆที่เราเห็นอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะเราจะไม่ค่อยได้เห็นการนำเสนออะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าทุกวันเนี้ยมันกับว่ารัฐสภาเนี่ยเขาเรียกว่ามองเขาเรียกมองความต้องการของประชาชนเยอะขึ้นนะครับที่เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับรัฐสภาในทุกวันนี้นะครับหลายๆคนมองว่าในช่วงปลายสมัยที่ผ่านมาอาจจะค่อนข้างทุลักทุเลไปสักนิดนึงสำหรับการทำงานของรัฐสภาในมุมมองของคุณธนวัฒน์เองมองว่าในช่วงปลายสมัยอย่างสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมองติดภาพลบของรัฐสภาไหมคะผมว่าโดยภาพรวมเนี่ยว่าไม่น่าจะขนาดนั้นค่ะค่ะเพราะอย่างที่เราเห็นว่าการหาเสียงรองผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมันยังคงเกิดอยู่แล้วก็ตัวประชาชนอ่ะผมคิดว่ายังมีความต้องการที่จะให้ได้ผู้แทนที่ตรงใจที่หลากหลายใช่คือมันมีความหลากหลายแล้วก็อย่างที่เราพูดไปตะกี้ว่าประชาชนเขาก็ยังแบบพวงแหนสิทธิ์ของตัวเองใช่ไหมครับเพียงว่าการเลือกตั้งคือมีการจับตามองเลยว่าให้การเลือกตั้งที่เมื่อวานเนี้ยการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี้ยมันเขาได้ทำตามขั้นตอนหรือเปล่ามีความพยายามที่จะทำให้พวกเขาเสียสิทธิประโยชน์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้แหละที่ทำให้รัฐสภาไทยมีความเข้มแข็งครับค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่นึกขึ้นได้ค่ะคุณธนวัฒน์ค่ะอย่างการประชุมของรัฐสภาในสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในห้วง4ปีที่ได้มีการทำงานกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็จะมีการเล่นเกมการเมืองกันบ้างละในเรื่องของการเข้าประชุมไม่เข้าประชุมอยู่เป็นองค์ประชุมบ้างหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นฟีดแบคจากพี่น้องประชาชนอยู่ช่วงนึงที่บางทีเนี่ยออกมาสะท้อนผู้สมัครในพื้นที่ของตัวเองว่านี่นะคุณผู้สมัครนะเราในฐานะประชาชนเลือกคุณเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าไปทำงานในสภาคุณจะมาเล่นเกมการเมืองแบบนี้ไม่ได้นี่ก็เป็นอีกเสียงสะท้อนหนึ่งไหมคะที่ทำให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนนั้นยังคงมีความสนใจแล้วก็ยังติดตามการทำงานการขับเคลื่อนในรัฐสภาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ดีนะครับคือผมคิดว่าตรงนี้แหละมันก็เป็นอีกหนึ่งที่สะท้อนว่าเราเป็นคนเลือกสอสอเข้าไปเป็นผู้แทนในการทำหน้าที่ให้กับพวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นแบบการตรวจสอบฝ่ายบริหารการทำหน้าที่ในเชิงในนิติบัญญัติอย่างเงี้ยถ้าพวกเขาไม่ทำเนี่ยนะครับประชาชนก็จะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยนะครับจะต้องตรวจสอบแล้วก็ถ้าเห็นว่าการที่พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าผู้แทนของประชาชนชาวไทยเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญฉะนั้นเนี่ยสสอะไรพวกนี้จะต้องตระหนักใน
ในเรื่องนี้ด้วยครับค่ะจากความรู้สึกของคุณธนวัฒน์มีความรู้สึกว่ายิ่งการเวลาเปลี่ยนไปอย่างการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เล็งเห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความสนใจกับการเลือกตั้งมากขึ้นรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจในเรื่องของการเมืองมากยิ่งขึ้นในมุมมองของคุณธนวัฒน์มองว่าในอีก 10-20 ปีข้างหน้าเรื่องของกระบวนการการเมืองเรื่องของระบบรัฐสภาไทยจะยังคงเข้มข้นแบบนี้ไปเรื่อยๆไหมคะผมคิดว่านั่นจะมีความเข้มข้นนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็แค่ที่ผ่านมันก็แค่เพิ่งไม่นานมานี้นะครับที่แบบเรามีคนรุ่นใหม่นะครับเกิดขึ้นแล้วก็มีเพิ่งจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่ออาจจะเป็นของเขาจะเป็นแค่แบบครั้งแรกของปีนี้หรืออาจจะเป็นครั้งที่สองของพวกเขาแต่ก็คือสำหรับพวกเขาเนี่ยคือเพิ่งเกิดขึ้นมาคือเพิ่งขยายตัวขึ้นมาเราเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้นะครับเขาเรียกว่ามีความคิดที่ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกเยอะมากนั้นเนี่ยคนเหล่านี้อนาคตในอีกสัก 10-20 ปีข้างหน้าคนนี้แหละที่จะยิ่งเป็นเสียงครับเป็นจะยิ่งเป็นการเลือกมีความต้องการมากขึ้นแล้วก็มีการเลือกผู้แทนที่แบบมีความหลากหลายยิ่งซับซ้อนมากขึ้นอีกซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับรัฐสภาไทยในอนาคตนะครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้คุณธนวัฒน์นะคะฝากเกี่ยวกับประเด็นวันนี้ที่เราพูดคุยกันสักนิดนึงค่ะระบบรัฐสภาไทยในทศวรรษ2520สู่รัฐสภาหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2566นี้ค่ะครับก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่าระบบรัฐสภาไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าเราเห็นว่ารัฐสภาไทยจากทศวรรษ20จนถึงทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยจริงๆเลยฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้ระบบรัฐสภาไทยเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในสังคมต่อไปนะครับอย่างแรกเลยคือประชาชนเนี่ยจะต้องไม่เมินเฉยนะต่อแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้เมินเฉยหรอกครับก็คือแบบให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับการช่วยกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทำงานนะครับของผู้แทนที่เราเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผู้แทนของส.ส.อะไรพวกเนี้ยก็ต้องตระหนักว่าเราเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยแล้วก็มีหน้าที่ในการตอบโจทย์แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นผู้แทนเป็นตอบโจทย์สังคมที่เลือกเขาเข้ามานะครับผมคิดว่าถ้าจะทำแบบนี้ได้ผมคิดว่ารัฐสภาไทยอ่ะมันก็จะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปครับค่ะขออนุญาตอีกนิดนึงค่ะคุณธนวัฒน์ค่ะในฐานะที่คุณธนวัฒน์นะคะทำงานในส่วนของสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาสถาบันพระปกเกล้าค่ะในส่วนของสถาบันพระปกเกล้าเองมีการพูดคุยหรือว่าพิจารณาการที่จะสนับสนุนในเรื่องของระบบการทำงานของรัฐสภาในรูปแบบไหนยังไงบ้างไหมคะสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ค่ะเรื่องที่จะถึงนี้ก็มีการเขาเรียกว่ามีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมนะครับหลังการเลือกตั้งว่าส.ส.นะครับจะต้องมีหน้าที่มีบทบาทอย่างไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือความพยายามของแผนกนะครับที่จะทำให้เรื่องของส.ส.นะครับเรื่องของผู้กับประชาชนในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมีความสอดคล้องแล้วก็มีความสำคัญนะครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะวันนี้ที่จะต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณธนวัฒน์รุ่งเรืองสันติสุขนะคะนักวิชาการจากสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาสถาบันพระปกเกล้าที่ได้หยิบยกเอาประเด็นเรื่องของระบบรัฐสภาไทยในทศวรรษ2520สู่รัฐสภาหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2566มาวิเคราะห์มาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณคุณธนวัฒน์มากๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดค่ะในรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ทางสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรเอาประเด็นที่น่าติดตามแบบนี้นำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาค่ะคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ำคืนนี้ดิฉันนิสราเพ็งขำลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสำหรับผมนะครับถ้าเรามีการเลือกตั้งผมอยากได้รัฐบาลที่ดีที่ยึดหลักนิติธรรมหลักความยุติธรรมและเสมอภาคโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่แทรกแซงองค์กรอิสระรวมถึงเคารพกติการัฐธรรมนูญที่ประชาชนลงมติมาแล้วขอมากไปหรือเปล่าครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าไม่หรอกครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใครก็ตามที่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจเหมือนที่จอร์จวอชิงตันเคยกล่าวเอาไว้ว่าการปฏิบัติที่เป็นธรรมคือเสาค้ำที่มั่นคงของรัฐบาลจอร์จวอชิงตันก็คือประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้นำที่สร้างรัฐบาลแห่งชาติที่เข้มแข็งและมีการคลังที่ดีถ้าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคนอเมริกันและนักประชาธิปไตยในยุคต่อมาโดยเฉพาะเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม